สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โรซ่าเข้าสวนทำงานค่ะวันนี้ทำงานก็มาเอากระถางใส่ต้นผักกระแยงของเรานะคะย้ายจากดินค่ะเพราะเราเอามาจากเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เอาลงดินเลยนะคะกลัวเขาไม่รอดตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วที่ดินมันก็มีความชื้น ก็กลัวเขาไม่รอดอีกละค่ะก็เลยต้องเอาเขามาใส่กระถางค่ะเขาจะได้กินน้ำที่ละน้นอยจะได้ไม่เยอะมากและเดี๋ยวเขาจะไม่รอดนะคะอุตส่าห์เอามาตั้งไกลเนาะและเลี้ยงเขามาได้เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็เอาเขามาใส่กระถางก็ได้หลายกระถางเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ชีวิตก็คือ อยู่ในสวนจ้าอยู่ในสวนแล้วก็ปลูกผักทำสวนตกแต่งวันนี้ก็ขยายพันธุ์นี่เราจะผักขะแยงของเราก็ได้หลายต้นเหมือนกันอันนี้เรายังไม่มีแกงหน่อไม้ใส่นะคะถ้ามีเราก็จะมาเอาไปใส่แกงหน่อไม้สักนิดหนึ่งแล้วให้เขาแตกเนาะเราก็จะตัดตรงนี้แล้วให้เขาแตกยอดใหม่เนาะ ตอนนี้ก็สวยงามอยู่ค่ะยังสวยยังงามอยู่ได้มาตอนนี้เราขยายไปได้สองสี่หกแปดเก้าได้เก้ากระถางนะคะทุกคนนี่คือนี่คือผักกระแยงที่เราขยายนะคะได้เก้ากระถางก็ถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยายต่อไปค่ะตอนนี้เราปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ก่อน พอฤด,ดูนี้ฤด,ดูหนาวเนาะนี่ค่ะหนาวมาแล้วดินมันชื้นเขาก็จะลวกแบบนี้เลยค่ะเราก็กลัวเขาไม่รอดเพราะเห็นเป็นแบบนี้ย้ายเลยค่ะย้ายมาใส่กระถางนะคะเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เนาะเพราะความเย็นเมื่อวานเมื่อวานอิตาลีข้างนอกตื่นเช้าขึ้นมาเป็นน้ำแข็งค่ะตอนนี้เขาก็ยังสดชื่นอยู่ เพราะว่าวันนี้มีแดดนะคะทุกคนแดดช่วงนี้ก็จะขี้อายหน่อยไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ก็วันไหนมีแดดก็ทำงานเลยจ้าผักขยงของเราใส่กับอะไรก็อร่อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะโรซ่าทำสวนจ้า ทำสวนปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละคะ่ะปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมอะไรที่แปลกๆที่เมืองไทยไม่เห็นที่เมืองไทยไม่มีนะคะอันไหนหามาได้เราก็จะมาฝากทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ไปละคะ่ะบ๊ายบาย